ผมเอางานสำรวจความรู้สึกสบายในมอศิลปากรสนามจันทร์นั่นเป็นงานเก่าแก่ตั้งแต่ปี52นะเกิดอย่างคนที่ทำอันนี้เป็นรุ่นสองเนาะทุกวันนี้ยังพูดคุยกันอยู่เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังนัดเจอกันอยู่เลยไอทีมเนี้ยไอทีมที่ทำงานชิ้นเนี้ยนะครับตั้งแต่สมัยมันเป็นนักเรียนตอนนี้ลูกมันเริ่มวิ่งเล่นแล้วว่า2-3 ขวบแล้วก็อ่ะจะให้ดูว่าอย่างนี้เมื่อกี้เราสรุปว่าอย่างนี้ใช่ไหมเราบอกว่าขอสมาธิอีกสัก10 นาทีนะอย่าเพิ่งหลุดสมาธินะเมื่อกี้เราสรุปบทเรียนวันนี้ใช่ไหมว่าเป้าหมายของการปรับอากาศคือทําให้คนในพื้นที่รู้สึกสบายใช่ไหมตอนนี้เราบอกความสบายเป็นตัวเลขได้แล้วนะอ๋อเฮ้ยแป๊บนึงเซ็นชื่อหน่อยหาที่ให้คะแนนอ่ะทีนี้ไอ้คำว่าความสบายที่เป็น subjective อะที่เป็นนามธรรมตอนนี้เราพูดเป็นตัวเลขแบบเป็นรูปธรรมได้แล้วนะผ่านสิ่งที่เรียกว่า PMV ใช่ป่ะโอเคนะครับเสียสมาธิเลยพอจะเซ็นชื่อไหมเสียสมาธิปัจจัยที่มีผลต่อความสบายมี6 ตัวเนาะส่วนตัว2 ตัวนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อม4 ตัว6 ตัวนี้ไปขยำรวมกันคำนวณมาเป็น PMV ได้นะครับแล้วมันก็จะบอกได้ว่าอ่ะเราอยู่ในสภาวะแบบนี้กิจกรรมแบบนี้เสื้อผ้าแบบนี้เราควรจะรู้สึกสบายหรือไม่สบายร้อนเย็นระดับเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในช่วง PMV -1ถือว่าโอเคแล้วเพราะคนส่วนใหญ่เกิน80%เห็นด้วยว่ามันสบายโอเคไหมประเด็นคืออย่างนี้ในนี้คือแนวทางพอผมลืมพูดถึงนักวิทยาศาสตร์นะวิศวกรที่เป็นต้นทางของการศึกษาอันนี้นะเขาชื่อแฟงเกอร์ FANTER แล้วแฟงเกอร์เนี่ยทำงานเรื่องเทอร์โมคอมฟอร์ตเนี่ยมาตั้งแต่ยุคแบบ197กว่าๆนะครับแล้วก็แนวทางเขาถูกเอามาทำเป็นสแตนดาร์ด55โอเคนะครับทีนี้เดินตามสายแฟงเกอร์เนี่ยมันจะบอกว่าคนทั่วโลกอะถ้าอยู่ในสภาวะเดียวกันนะไอ้6 ตัวเนี้ยเป็นตัวแปรชุดเดียวกันนะทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันหมดโอเคไหมถ้าเกิดแล้วสุดท้ายอะปรากฏว่าอุณหภูมิเดี๋ยวงานนี้จะเป็นตัวบอกว่าทําไมเราถึงแนะนําให้ตั้งอุณหภูมิอยู่ที่25 องศาเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นตัวบอกคือถ้าเราวิเคราะห์ตามแนวทาง PMV ของ ASHRAE นะอุณหภูมิสบายจะไปตกที่25เสมอโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวงานนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่ามันไม่เป็นความจริงเพราะว่าอย่างคนบ้านเราเนี่ยไม่ต้องอยู่ที่25นะเราอยู่ที่27 28 29เนี่ยเราอยู่ได้ละนะเดี๋ยวไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์แบบนั้นมันจะเป็นคอนเซ็ปต์ตัวที่2ที่เรียกว่า adaptive comfort จำคำว่า adapt ได้ใช่ไหมเพราะว่าปรับตัวมันจะมี adaptive comfort คือเบื้องหลังของมันคือเชื่อว่าคนเนี่ยมีความเคยชินกับสภาพอากาศแล้วเราจะปรับตัวเข้าหามันได้พอเราปรับตัวเข้าหามันได้ปุ๊บภาวะสบายจะไม่ได้เป็นมาตรฐานคือของนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนภาษาฝรั่งเรียกใช้คำว่า prevailing temperature ครับอ่ะผมตอนกว่าปีที่แล้วผมก็พรีเซนต์แบบนี้อยู่แล้วนะผมตั้งคำถามขึ้นก่อนเลยนะทำไมต้องตั้ง25 องศาบอกโอเคนะแล้วก็มีงานวิจัยหลายงานที่บอกว่าเฮ้ยอุณหภูมิสบายไม่จำเป็นต้อง25นะโอเคนะก็เลยแล้วอีกงานหนึ่งก็คือฉันเป็นอาจารย์ใหม่ฉันต้องการมีประสบการณ์งานวิจัยซึ่งไม่รู้ข้อสามที่กูจะเขียนทำไมนะครับแต่ว่าช่วงนั้นมาแบบร้อนวิชาจริงใจคิดอะไรเขียนหมดนะครับก็เลยประเมินเนี่ยครับดูว่าในวิทยาเขตสนามจันทร์เนาะอุณหภูมิสบายอยู่ที่25ไหมนะครับแล้วก็จะใช้ดัชนี2 ตัวคืออุณหภูมิกระป๋องแห้ง3 ตัวอุณหภูมิกระป๋องแห้ง operative แล้วก็ effective แต่ว่า effective ตัดลงไปนะใช้กระป๋องแห้งกับโอเปอเรทีฟตรงนี้ข้ามเนอะปัจจัย6 ตัวนะครับข้ามไปนะแอสเรนก็คือเนี่ยไอที่เราเห็นเขาเราเรียนกันมาทั้งชั่วโมงเนี้ยมันคือผ่านมาจากห้องทดลองนะครับกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งแต่ว่าอะแดปทีฟคือผมเดินไปถามคุณในห้องเรียนเนี่ยโดยตรงเลยว่าณตอนนี้คุณรู้สึกยังไงที่คุณติ๊กบวกลบสามมาแล้วผมจะเป็นคนเก็บข้อมูล6 ตัวเนี้ยโอเคนะ
ลองไล่ดูนี่ผมก็เท้าความไปนี่เราเท้าความไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับข้ามไปเลยนะไปดูผลเลยนะอันนี้เราเท้าความไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึง Adaptive Comfort เนี่ยเขาจะเป็นแนวคิดแบบนี้เนาะคนเคยชินกับสภาพแบบไหนก็จะมีภาวะสบายใกล้เคียงกับอย่างงานของนายคนนี้ก็บอกว่าอุณหภูมิสบายนะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศภายนอกโอเคไหมครับงานของคนนี้ก็เหมือนกันก็อุณหภูมิสบายขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิภายนอกอาจจะเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยเมื่อเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับคอมพอสสังเกตว่ามันจะเป็นสมการเส้นตรงเนี่ยแหละ y เท่ากับ a ศูนย์บวก a หนึ่ง x จำได้ไหม y เท่ากับ a x บวก b ครับสมการมันจะเป็นเส้นตรงเนาะผมไปอ่านเปเปอร์มาเยอะแยะผมก็สรุปว่าเฮ้ยอุณหภูมิสบายนะของสารพัดงานเลยบางงานก็บอกในรูป dry bulb temperature ภูมิกระป๋องแห้งบางงานก็บอกในรูป operative temp นะครับ effective temp ผมตัดทิ้งไปนะผมก็เลยวิเคราะห์ทั้ง2รูปแบบนี้นะครับมีทั้งงานในปากีในไทยในตุรกีเซียสิงคโปร์สังเกตว่าผมก็เลือกเป็นเขตร้อนเนาะมีทั้งร้อนแห้งทั้งร้อนชื้นอะไรก็ว่าไปสำรวจก็ใช้แบบสอบถามไปนั่งถามในห้องเรียนนี่แหละครับเดินเข้าไปในนี้นะแล้วก็เอาข้อมูลวัดเข้าไปวัดนะครับ ก็เก็บมาให้เกิน400ตัวอย่างความคาดเคลื่อนผมลด 5% อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ตัวอย่างแบบสอบถามนี่ก็ตัวอย่างเครื่องมือวัดตอนนั้นยังไม่มีตังค์ซื้อเครื่องมือวัดครบเทมเปอเรเจอร์ผมก็ใช้ลูกปิงปองเอาเทอร์โมมิเตอร์ยัดไส้ลูกปิงปองไปทาสีดำก็จะได้ตัววัดอุณหภูมิโกรทเทมมาตัวอันนี้จะไปวัดมีเรเดียนเทมเปอเรเจอร์ได้ก็ไปสำรวจในวิทยาเขตก็พยายามกระจายเนาะให้มันทั่วถึงนะครับรู้ผลเลยนะผลเลยดูเฉพาะ2งานบนก็ได้นะตรงนี้ดูออกไหมว่าทำอะไรครับดูออกไหมไอแกนนอนนี่เป็นอุณหภูมิในห้องนะส่วนแกนตั้งเป็นค่า PMV ที่คำนวณมาได้จากวิธีของแอชเลย์โอเคไหมครับถ้าอุณหภูมิสูงใช่ไหม PMV ก็สูงใช่ป่ะมันก็จะร้อนไงถ้าอุณหภูมิต่ำ PMV ก็ต่ำลงใช่ป่ะทีเนี้ยผมก็ทำเนี่ยครับทำ linear regression นั่นแหละเราควักเส้นตรงเข้าไปครับปึ้งดูว่าเส้นตรงมันมาตัด PMV สูงที่อุณหภูมิเท่าไหร่แปลว่าอุณหภูมินั้นคืออุณหภูมิสบายตรงนี้ถูกป่ะอุณหภูมิที่เส้นตรงมาตัดก็คืออุณหภูมิสบายใช่ไหมเพราะมันให้ PMV เป็นศูนย์ใช่ป่ะดูที่ผมได้อะไรมากผมได้ 24.7 กับ 25อันนี้คือใช้อุณหภูมิกระป๋องแห้งธรรมดาเนาะถือประหลอดขึ้นมาวัดปึ้งก็ได้เลยแต่ว่าไอ้ตรงนี้คือ operative temp จำได้ใช่ไหมที่เอาอุณหภูมิอากาศกับอุณหภูมิผนังมาเฉลี่ยกันนะที่ว่าเฉลี่ยของน้ำหนักกันนะแต่ว่าสังเกตว่ามันไม่ต่างกันมากเนาะต่างกันแค่จุดสามเครื่องมือวัดคุณ error บวกลบ 0.5 คุณต่างกันแค่ 0.3 แปลว่าไม่มีอะไรสำคัญนะครับโอเคนะเนี่ยถ้าคุณวิเคราะห์ตาม Ashley นะอุณหภูมิสบายจะมาตัดที่25เสมออันนี้เป็นที่มาว่าทำไมต้องตั้ง25ไอ้คนที่ออกแคมเปญนี้ในกระทรวงพลังงานเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันรู้จัก Ashley PMB หรือเปล่าผมไม่รู้มันก็จำๆกันมาว่า25มันยังมีเลวร้ายถึงขนาดนี้นะมันยังมีบางคนที่บอกว่าตั้ง27 28อ่ะประหยัดน้อยกว่าตั้ง25 make sense ไหมคุณยิ่งตั้งสูงคุณยิ่งเปิดแอร์น้อยลงอ่ะตรงไปตรงมาเนาะแต่มีคนที่คิดว่า25เนี่ยประหยัดสุดเขาถึงแนะนํา25ถ้าคุณตั้งถังกว่า25หรือตั้งสูงกว่า25ไม่ประหยัดคุณว่ามันนอนเซนส์นะถ้าเป็นเครื่องยนต์คุณอ่ะโอเคเช่นความเร็วที่ประหยัดน้ำมันที่สุดคือ90สมมุติ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าคุณเหยียบเกินกว่านั้นเปลืองเหยียบต่ำกว่านั้นเปลือง90ประหยัดสุดอันนี้มีจริงแต่ไม่ใช่เรื่องนี้ยิ่งคุณตั้ง28แม่งต้องยิ่งประหยัดกว่า25เพราะแอร์คุณทำงานน้อยลงมันตรงไปตรงมามากกลับมา Adaptive ทำงาน Adaptive นี่ตอบถามในห้องนะคุณรู้สึกยังไง1 2 3ให้คุณติ๊กสังเกตมันก็เลยเป็นล็อกๆใช่ป่ะเห็นป่ะ
มันจะคมๆเลยใช่ไหมหนึ่งก็หนึ่งสองก็สองสามก็สามเลยใช่ป่ะมันจะไม่แบบเลอะเทอะอย่างนี้ใช่ป่ะเพราะนี่มันคำนวณเอาใช่ป่ะมันก็มีสิทธิ์เป็นจุดๆได้แต่ว่าอันนี้ไม่มีทศนิยมเพราะคุณติ๊กเลยหนึ่งสองสามลบหนึ่งลบสองลบสามแล้วเวลาฟิตเส้นตรงเข้าไปอ่ะมันก็เลยเพี้ยนๆหน่อยแต่ว่าจุดตัดอ่ะมันนําไปสู่แถว28มันก็เลยออกมาว่าเฮ้ยมันสบายที่28ว่ะสําหรับคนในวิชาเขตเราด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะพอนึกออกไหมแล้วผมก็เอาไปเทียบกับงานวิจัยที่ผมหามาว่ามันก็สอดคล้องกันดีนะเนี่ยคุณดูดิสิงคโปร์นี่สบายถึงแถว28นะอินโดนีเซีย29เนาะหลังๆนี่ผมเจองานที่ศรีลังกาเนาะสบายที่30 31อันนั้นไม่ต้องเปิดแอร์เลยเปิดพัดลมอย่างเดียวพออย่างนี้เก็ตไหมนี่ก็ทำให้ดูว่ามันมีความสบายอยู่สองค่ายนะค่ายนึงคือค่ายคำนวณ PMV ตาม ASHRAE นะครับกับอีกค่ายนึงคือค่าย Adaptive Adaptive ขึ้นอยู่กับการสำรวจภาคสนามเนาะแล้วก็มาพล็อตกราฟเป็นเส้นตรงเนี้ยแล้วก็หาว่าอุณหภูมิสบายอยู่ที่ไหนโอเคไหมพูดประมาณนี้สำหรับอะแดปทีฟสำหรับเทอร์โมคอมฟอร์ตจริงๆมันมีรายละเอียดอีกเพียบเลยนะเช่นถ้าคุณเพิ่มความเร็วลมมันจะลดอุณหภูมิมันจะคุณจะเพิ่มอุณหภูมิสบายขึ้นไปอีกได้มันจะมีสมการคำนวณเลยอะว่าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็ได้มันจะมีสมการให้ดูเลยอ่ะอย่างเนี้ยเห็นสมการนี้เนาะสมการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่งานวิจัยงานเดียวเนาะอันเนี้ยมีเครื่องคิดเลขในมือไหมเดี๋ยวจะชวนกดเลขนิดนึงนะสมมติผมใช้สมการหาอุณหภูมิสบายของนายคนนี้เนาะนายออลิเซียมนี่นะเขาบอกว่าอุณหภูมิสบายนะคำนวณจากสมการนี้นะครับ 17.6 บวก 0.31 คูณ TM นะ TM ก็คืออุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่แล้วนะครับสมมุติอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่แล้วเป็น30องศาคุณลองแทนค่าตรงนี้เข้าไปเป็น30หน่อยดิได้อุณหภูมิสบายออกมาเท่าไหร่ครับแทน TM ด้วย30 26.9 ใช่ป่ะก็แปลว่าคุณน่ะควรจะสบายที่อุณหภูมิ 26.9 โอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณเปิดพัดลมแปลว่าคุณอยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 20.9 ได้ใช่ป่ะสูงกว่าได้เท่าไหร่ลองมาดูสมการข้างหน้าสมมุติคุณเปิดพัดลมด้วยความเร็วเอาเท่าไหร่ดีเอา3เมตรต่อเซกแล้วกันสมมุติคุณแทน v ด้วย3เข้าไปคุณลองคำนวณค่านี้หน่อย7ลบอะไรเนี่ย50ส่วนเนี่ยสมมุติคุณเปิดพัดลมช่วยนะเปิดพัดลมความเร็ว3เมตรต่อเซกเท่าไหร่ครับ7ลบแล้วใช่ไหมจับ7ลบอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้ 4.6 มั้ยได้ไหมแต่ 4.6 วัดหมายความว่าไงครับถ้าคุณเปิดพัดลมด้วยความเร็ว3เมตรต่อเซกคุณชดเชยอุณหภูมิได้ 4.6 องศาแปลว่าเมื่อกี้ที่คุณได้ 26.9 อ่ะจริงๆคุณจะอยู่ได้ที่อุณหภูมิ 26.9 บวกกับ 4.6 เป็นเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะ 30.5 เก็ตไหมถ้าคุณใช้สมการของออลิเซียมคุณสบายที่26.9อันนั้นคือยังไม่มีลมมาเกี่ยวแต่ถ้ามีลมมาเกี่ยวมีคนวิจัยให้ว่าความเร็วลมชดเชยอุณหภูมิได้เท่าไหร่สมมติใส่ความเร็วลม3เข้าไปชดเชยได้ 4.6 แต่ว่าถ้าคุณอยู่ในอุณหภูมิ 32.5 คุณเปิดพัดลมเมตรเปอร์เซ็นต์อยู่ได้
เทียบเท่ากับคุณกำลังอยู่ที่อุณหภูมิ26.9อย่างนี้พอเข้าใจไหมสนุกดีนะเพราะนั้นคนที่บอกว่าเปิดแอร์ไปด้วยเปิดพัดลมไปด้วยแล้วคุณลดแอร์ลงเนี่ยมันเป็นความจริงนะแต่คุณต้องหาคอมบิเนชันมันนะด้วยความรู้เรื่องนี้ครับนึกออกไหมแทนที่คุณจะตั้งแอร์25คุณนะคุณอาจจะไปตั้งแอร์28แล้วเปิดพัดลมช่วยอย่างเงี้ยคือมันก็พลังงานที่ใช้โดยรวมจะต่ำกว่านึกออกไหมแต่ต่ำกว่าเท่าไหร่มันไม่มีสูตรสำเร็จคุณก็ต้องมานั่งวิเคราะห์เอาแต่ว่าเดี๋ยวคุณวิเคราะห์ไปบ่อยเดี๋ยวอาจจะสร้างสูตรสำเร็จได้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคนที่บอกว่าช่วยได้ช่วยได้เนี่ยมันใช้ความรู้สึกตัวเองหมดเลยไงแต่มันไม่ได้มีแบบแบ็กอัพเป็นวิชาการแบบนี้ใช่ป่ะโอเคไหมวันนี้เอาเท่านี้เนาะเจอกันหลังสอง